อยสุนัขจิ้งจอกมันงับกระดองไปเดี๋ยวมันก็เบื่อไปเองก็นิ่งๆเจริญอานาปานสติเจริญเมตตาภาวนาไปคนสร้างอกุศลก็ได้อบายไปเองถ้าเขารู้ว่าเขาคิดถึงสิ่งใดดำริสิ่งใดมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณพบเกิดแล้วพบเกิดแล้วคือกรรมเกิดแล้วเป็นผืนนาแล้วผืนนาเลวผืนนาดีเขากำลังสร้างแล้วถ้ากายสัพเพทากายเขาแตกทำลายไปตรงนั้นความเป็นสักกายะเขายังอยู่ในจิตที่ยังตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นนะอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีเขาได้อัตภาพนั้นต่อไปซึ่งเขาเป็นผู้ทำเองดังนั้นสวรรค์นรกนิพพานใครช่วยเราไม่ได้ตัวเขาก็แต่ละคนก็สร้างกันเองทำกันเองแต่เพราะเขาไม่รู้เรื่องเหล่านี้ถ้าคนรู้เรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่อยากจะคิดอะไรเลยไม่อยากจะไปสร้างภพเลยคิดปุ๊บเอ้ยเป็นภพเกิดแล้วภพแม้ชั่วรัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจใช่ไหมจิตไปอยู่กับความคิดความคิดก็เกิดขึ้นถูกต้องไหมเราทิ้งความคิดความคิดก็ดับเอาจิตมาอยู่ที่ลมความคิดก็ดับใช่ไหมดังนั้นถ้าจิตไปคิดลมดับก็คือกายดับเพราะลมหายใจเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเท่ากับกายเราไม่มีวิญญาณครองณตอนนั้นถ้าออกไปนานๆไม่กลับมากายก็ต้องแตกทำลายแต่มันกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเนี่ยหลักการตรงนี้เราต้องทราบความเป็นสักกายะนี่สำคัญเพราะคนไม่ได้สังเกตว่าความเป็นตัวเราของเราเนี่ยมีกี่ชนิดเรานึกว่าความเป็นเราเนี่ยมีแค่ร่างกายโอ้มันมีนามธรรมด้วยมันมีจิตด้วยทุกคนก็ยอมรับว่าตัวเองมีจิตและนั่นคือสักกายะสักกายันตะที่เราถือว่าเนี่ยของฉันจิตของฉันแล้วจิตทำงานยังไงเพราะความไม่เคยเข้าไปสังเกตว่ามันออกมามันเข้ามันออกมันเข้าอยู่เรื่อยไปเกาะนามธรรมมาเกาะรูปไปเกาะนามธรรมเห็นไม่ชัดไงถ้าเห็นชัดปุ๊บจะรู้เลยเว้ยเฮ้ยความเป็นเราอยู่ในจิตเป็นหลักเลยนะจิตอยู่ตรงไหนความเป็นเราอยู่ตรงนั้นจิตไปเกาะความคิดเราจะรู้สึกว่าเราคิดจิตมาอยู่กับลมเราจะรู้สึกว่ามีลมทั้งที่นามธรรมพวกเนี้ยสัญญาสังขารก็มีอยู่แต่จิตไม่ไปรับรู้คือมันไม่มีดังนั้นการมีของอะไรหมายถึงการมีในจิตเป็นหลักถ้ามันไปเกาะความคิดขนาดนั้นกายไม่มี